not today not today เรามองเห็นแล้วว่าเอาไปเบียดตรงนู้นไหมเขาเบียดไม่ได้หัวเนี้ยอยู่ด้วยกันนี่คนนี้ไงคนนี้ไงน้องดาวอ๋อคนนี้ได้แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราต้องชักหมดนะต้องเคลียร์พื้นที่ให้โปรดักต่อไปโอ้คนดูเจ้า 3,000คอนเทนต์เราโดนอีกแล้วเราโดนอะไรอ่ะเราพูดอะไรเราทำอะไรจำพูดคำนั้นอีกแล้วป่ะเมื่อกี้สงสัยอ่ะตอกหลักกับมันเลิศมันเลิศเออเอ้ยต้องโดนเตือนกี่ครั้งถึงจะเออทุกคนอย่าพูดเซ่พวกเธอเออแกอย่างเงี้ยเปิดไพ่ป่ะเจ้ามีไพ่หรอเปิดไพ่ป่ะเจ้ามีไพ่มามีใครได้ดูไลฟ์ฉันบ้างไหมอ่ะที่ฉันเปิดไพ่อ่ะอีนะฉันเปิดไพ่เรื่องผัวของแม่มีกิ๊กมั้ยอ่ะแล้วคือผัวของแม่มีกิ๊กแล้วกิ๊กคนนั้นก็มีผัวอีกทีด้วยเลยป่ะงงป่ะขับไฟเดย์ป่ะดูได้ดูไลฟ์ป่ะเออแล้วสุดท้ายอีอูก็ไปเที่ยวอีอินงงป่ะแล้วก็มีแฮชแท็กอูอินเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แฮชแท็กอะไรนะอูอินอูอินเออเขาจิ้นกันอูอินซึ่งมันเป็นไปไม่ได้สี่แยกไม่ทันไม่มีใครทันดูโอ้โหทำไมเราถึงโดนนี่โดนอีกแล้วหรอไม่ทำไมเราถึงโดนใบบ่อยอ่ะเราพูดหรออาจจะเป็นเพราะเราไปท้าทายเขาตอนนั้นหรอที่เราพูดติดๆกันหลายก็เป็นไปได้แกอาจจะพูดขอโทษนะเจไม่อยู่ค่ะแกนี่น้องย่าแบบมีคนให้อะไรปลาใหญ่มากอุ้ยมีคนนำแล้วคนนำได้หนึ่งแล้วเจ้าได้หมวกอีกแล้วนี่โฟโต้ซักดูอยู่ปะเนี่ยไม่รู้โฟโต้ซักมาโฟโต้ซักก็ไม่เคยเปย์อยู่แล้วคุณพระเจ้าอะไรเฮ้ยมีแฝดตู้ที่บ้านยังเหลือนะส่งมาได้หุยน้อยหนึ่งต้องกีดอันเนี้ยเขาเป็นใครอ่ะเอาทูเวิร์กเหรอเออแกบ้ามันปีลึกอ่ะเจ้าเฮ้ยเห็นวัสดุก็ตายไปแล้วตายไปเลยเดี๋ยวก่อนเราทีละอันไหมไม่เอาเราจะเอาอันนี้ก่อนโอเคเจ้าดูดิปั้นกับโคกเปปั้นกับโคกถึงยังถึงแล้วเจ้าดูดิเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยตอนแรกฉันไม่คิดว่าเขาใหญ่ขนาดนี้นะเออฉันก็เพิ่งเคยเห็นตัวจริงเขาเป็นฉันนึกว่าเขาเป็นเล็กๆอ่ะแต่เหมือนเขาผอมกว่านี้เนาะผอมอ่ะเมื่อก่อนเขาผอมเนาะเพราะพอชั่นเขาเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะเขาไม่ใช่ฟีโมโม่ไงไอ้หนึ่งเนาะบ้าไปแล้วยังไงเนี่ยเราโอ้ที่จะไอ้กระหัวดูลงมาเลยอะไรนะหัวมันเอาออกมาได้เลยแล้วก็ใส่ดอกไม้เข้าไปไงเราไม่เอาออกสิโอ้ยตอนไหนมึงพูดได้หรอได้พวกเธอที่อยู่บนแชลไม่ต้องมองพี่ไปไหนหมดคะไม่กลับบ้านชาวเน็ตคืออย่างนี้นะชีวิตมันเป็นยังไงชีวิตของน้องย่าเป็นไงซิสเต็มของบ้านเราเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้ลูกเราเนี่ยเกิดแล้วก็เติบโตที่
คอนโดเก่าคอนโดแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เราอ่ะย้ายมาที่เนี่ยตอนช่วงโควิดเออเสร็จปุ๊บทีนี้เนี่ยพอย้ายมาอยู่ได้สักวันสองวันเท่านั้นแหละลูกเราก็คือติดกับชีวิตที่นู่นเลิกเรียนแล้วหรือว่าเสาร์อาทิตย์หรือว่าอะไรเงี้ยก็ยังกลับบ้านนู้นกลับบ้านเก่าแค่ยังต้องไปที่นู่นตลอดเพราะว่ามีเหตุผลหลายอย่างหนึ่งเพื่อนที่เล่นกันมากลุ่มเพื่อนที่เล่นกันมาตั้งแต่เด็กเลิกเรียนแล้วก็ยังไปเล่นกันตรงนั้นสองก็คือถึงจะย้ายออกมาแต่ว่าทุกอย่างก็คือคีย์ไว้เหมือนเดิมถูกไหมครัวคือแบบอะไรอย่างเงี้ยมุมการใช้ชีวิตมาอยู่ตรงนั้นก็คือยังอยู่ใช่แล้วก็อีกอย่างก็คือเวลาที่นางอยู่บ้านเนี้ยกันอ่ะบ้านนี้ก็จะเละให้ไปเละที่นู่นก็เลยคิดว่าเออปล่อยให้ไปเละที่นู่นอ้าวโฟโต้ซักดีเอ็มมาโฟโต้ซักนี่ไงน้อยหนึ่งบอกว่าทุ่งดอกไม้ให้บูไปได้เดินเล่นเออก็เลยไปกลายเป็นว่าชีวิตของเราก็จะเป็นไปยังไปไปมาทั้งคอนโดเก่าและคอนโดใหม่ลูกเลิกเรียนส่วนมากก็โฟโต้ซักบอกว่าขอไม่ให้โฟโต้ซักมีเยอะแล้วโฟโต้ซักโหดมากนี่น้อยหนึ่งเธอดูวันนี้เธอต้องไปล่าแล้วสีมากอะฟิวทิฟฟานี่นั่นแหละก็เลยเด็กพอเลิกเรียนส่วนมากก็จะอยู่ฝั่งโน้นซึ่งเราถ้าไม่มีอะไรเราก็จะไปทางโน้นเหมือนคือบางทีเราก็จะไม่ทำธุระฝั่งโน้นแต่บางทีเราก็จะมาใช้ธุระฝั่งมาทำธุระคือแล้วแต่โลเคชั่นเออแล้วแต่วันนี้เรามีประชุมกันแถวเส้นพระรามสี่เออเราเสร็จจากประชุมเราก็ไม่ได้ไปบ้านหนูแล้วเราก็เลยกลับมาที่นี่น้อยหนึ่งบอกว่ายอมโฟโต้ซักก็คือฮาร์ดเวิร์กลำเอียง อยู่แล้วน้องย่าเขาแบบตัวท็อปอยู่แล้วเปล่าเป็นลูกรักเออว้ายแมวน้อยหนึ่งเธอรอดูในรังนี้เลยมันน่ากลัวมากแล้วมันมีสองรังอ่ะโอ้ยมันน่ากลัวมากอ่ะชาวเน็ตจะอยู่ไหมอ่ะจะเบื่อป่ะคนที่ไม่อินก็ต้องอินไปด้วยกันเดี๋ยวล่ะไอ้หัวล้อสไตล์น้องย่าสิเออแล้วโน่นดิหมวกจะใส่ทำไมถ้าหมวกเล็กขนาดนี้หมวกเหมือนไอ้หมวกที่อยู่ในหมีเลยอ่ะอ๋อหมีคนนั้นก็เขาแบบอยู่ค่ายเดียวกันป่ะเจ้าใช่โฟโต้ซังเธอตกกระป๋องไปแล้วฮอทูเวอร์เขาไม่รักเธอแล้วเธอต้องรู้ตัวด้วยเขารักฉันเขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าอะวันส่วนของวันที่ร้องคาราโอเกะมีใครได้ดูคลิปบ้างน้องย่าร้องเพลงสมัยใหม่มากเลยนะมันเรื่องอะไรอ่ะเขาให้แก่จากข้างหลังเออนี่คือเขาเป็นสีธีมสีแบบอะไรอ่ะมีแล้วหรือเปล่าไม่มีหลับตาแล้วมีขนตาด้วยไม่มีอยากเห็นหน้าเจ้าฉันมาทำอะไรที่นี่ได้แต่ยินยอมรับความเจ็บปวดเข้าใจยังเจ็บปวดที่ต้องจัดเชลใหม่อีกแล้วไม่ใช่แค่จัดเชลใหม่เดียวแล้วกูก็ไม่ได้ด้วยค่ะอุ้ยฉันทำกล่องน้อยหนึ่งบอกว่าหลับตาไปอีกเออคืออะไรวะไม่แฟร์เลยขาดนาลาขาดนาลาอ๋อใช่ค่ะคือเขาเป็นคนทำพวกนี้แต่ว่าเมื่อกี้พี่กิตบอกว่าได้แต่ตัวแรงก็คือไม่คุณจีบอกว่าจีบไปดอยมาให้หมดเลยทำไมอ่ะแล้วดูดีสิ่งที่กูได้จากพี่กิตก็คืออีเกียเอ็กซ์แดเนียลอาชามปีลึกเราแม่งเป็นแบบนาฬิกาแบบใส่ถ่านที่ขายในเซเว่นอ่ะพี่กิตมึงดูด้วยอะไรเนี่ยอันนี้คือถาดใส่อบน้ำปั่นแล้วก็วิตามินของเราตอนเช้าทำคอนเทนต์ให้น้อยหนึ่งเขาไปก๊อปหน่อยป่ะเขาจะได้ไปเล่นละครกับละครของเขาอ่ะเออบูลลี่ของพี่พี่กิตวันนี้กูเพิ่งพูดไปว่าพี่กิตเนี่ยเป็นคนเดียวที่เน็ตไอดอลเนี่ย 85% ของประเทศไทยเนี่ยต้องเคยไปบ้านพี่กิตผู้หญิงเด็กหน้าตาน่ารักสวยๆทุกคนต้องไปบ้านพี่กิตไปแกะของเล่นเธอเคยเห็นป่ะแบบ
คลิปที่เป็นเหมือนแบบผู้หญิงหน้าแบ๊วๆแล้วก็แบบน่ารักอ่ะเออหน้าตาน่ารักน่ารักแล้วก็แบบเหมือนไปแกะของเล่นแล้วก็แบ็คกราวด์ก็คือเป็นแบบของเล่นแบบโหดๆอ่ะเอออันเนี้ยก็คือพี่กิ๊กนั่นคือพี่กิ๊กแต่เขาว่าไม่เคยชวนเจ้านะเพราะว่าเจ้าแบบอายุเกินอายุเราเกินน้อยหนึ่งบอกว่าทุกวันนี้ยังเล่นเลยาอยู่เลยแม่ฉันอยากได้อันนี้เนี้ยเข้าใจป่ะเฮ้ยอันนี้ดีมากอันนี้ฉันเห็นน้อยหนึ่งมีอยู่ที่เชลคนนี้เลยป่ะเออคนนี้แหละเฮ้ยอันนี้ดีมากเลยอ่ะทำไมอ่ะฮาร์ดเวิร์กจ้าไว้ยังไงอ่ะเนี่ยเขาเป็นแมกเนตหรือเปล่าไม่เน็ตอ่ะนี่ไงน้อยหนึ่งว่าไทยโคโค่น่ารักมากไม่แล้วน้อยหนึ่งหมวกเขาใส่ไงเขาเสียบตรงนี้หรือเปล่าเออหมวกเขาใส่ไงวะเขามีรูป